Singapore is the most expensive city to live at. Yes, I think so. Yes, I am. Yeah. นี่คือประเทศที่ค่าเช่าบ้านแพงขึ้นมากที่สุดในโลก Welcome to the era of crazy rent. Rent in Singapore are so high that tenants are almost giving up. Exactly how expensive is Singapore? Well, let's talk about it.อย่างย่านนี้คือออชาดนี่เป็นย่านช้อปปิ้งหรูของสิงคโปร์แต่ก่อนถ้าจะเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์แถวนี้ไซส์ประมาณ1 bedroom นะ 4-50,000 บาทไทยพอไหวอยู่แต่ตอนนี้เนี่ย 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณสัก 80,000 บาทต่อเดือนยังยากเลยเพราะว่ามันทะลุแสนต่อเดือนไปแล้วราคาห้องเช่าอพาร์ตเมนต์นะลองดูกราฟนี้นี่คือกราฟที่เก็บ data ค่าเช่าบ้านค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในเมืองใหญ่ๆที่เป็น major city ทั่วโลกเลยเขาพบว่าเมืองใหญ่ๆในโลกเนี่ยค่าเช่าก็แพงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลอนดอนนิวยอร์กซิดนีย์หรือว่าดูไบแต่ไม่มีเมืองไหนในโลกที่อัตราค่าเช่าบ้านค่าเช่าอพาร์ตเมนต์แพงมากเท่ากับสิงคโปร์คือพุ่งไปถึง 65%แต่คำถามคือทำไมค่าเช่าบ้านในสิงคโปร์มันถึงแพงขึ้นขนาดนี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนผมบอยธงชัยนี่คือ Deep Dive ขุดโลกธุรกิจให้ลึกกว่าที่เห็น So what this means for prices in an already heated rental market How is it affecting all of usทำไมค่าเช่าที่นี่ถึงแพงขนาดนี้คำตอบที่1เพราะว่าสิงคโปร์คือหับกลางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคแล้วที่นี่เป็นแหล่งรวมตัวของทาเลนต์แรงงานต่างชาติฝีมือดีราคาสูงเข้ามากันเต็มเลยแล้วเราอาจจะรู้ว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินของภูมิภาคแต่บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่เรารู้จักกันดีก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์เราพูดถึง Shopee ที่มีบริษัทอยู่ที่สิงคโปร์เป็นสำนักงานใหญ่เราพูดถึง Lazada ที่แม้ว่าบริษัทแม่จะเป็นจีนอย่าง Alibaba แต่สำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่สิงคโปร์ Grab Netflixทุกคนอยู่ที่สิงคโปร์กันหมดเลยแล้วมากกว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ด้านความต้องการของแรงงานต่างชาติอย่างเดียวนับตั้งแต่ต้นปี2023เป็นต้นมาสิงคโปร์เปิดวีซ่าวันพาสซึ่งเป็นวีซ่าพิเศษสำหรับดึงดูดแรงงานกลุ่มทาเลนต์ระดับโลกเข้ามาทำงานในสิงคโปร์ด้วยคือเรื่องแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์เนี่ยนะรัฐก็ต้องการตลาดก็ต้องการดีมานด์มันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่าเช่าบ้านในสิงคโปร์มันก็เลยแพงมากขึ้นด้วยเราไปเปิดดูตัวเลขกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์เขาบอกว่าในเดือนธันวาคมปี2022สิงคโปร์มีแรงงานชาวต่างชาติทั้งหมด 1,424,200 คนเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนหน้านี้เนี่ย 200,000 กว่าคนคำตอบที่2ก็คือคนจีนคนจีนเนี่ยถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์ในตลาดอสังหาของสิงคโปร์คือโอเคด้านนึงเนี่ยสิงคโปร์เขาต้องการที่จะดึงดูดแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศแล้วเขาก็ทำวีซ่าพิเศษดึงดูดเข้ามาคนจีนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้ามาในสิงคโปร์แต่ในอีกด้านนึงพอเราไปดูในประเทศจีนเนี่ยจีนเองก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างสีเจิ้นผิงในประเทศจีนเขามีการออกนโยบายที่ชื่อว่า common prosperity หรือว่าเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหลักๆ ก็เพื่อต้องการกระจายความมั่งคั่งในสังคมลดความเหลื่อมล้ำเราเห็นภาพของแจ็คหม่าที่โดนทุบโดยสีเจิ้นผิงแล้วก็นั่นแหละคือภาพเดียวกันที่มันเกิดขึ้นในจีนเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้คนจีนกลุ่มนึงเขาเริ่มมองหาประเทศใหม่ๆในการออกไปตั้งรกรากและหนึ่งในนั้นก็คือสิงคโปร์คือการที่คนจีนเข้ามาเช่าแล้วก็มาซื้อที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์มันก็เลยเป็นตัว drive ทำให้ราคาบ้านในสิงคโปร์เนี่ยมันแพงมากขึ้นเรามีตัวเลขที่เขาเก็บข้อมูลมาพบว่าภายในเพียงแค่ไม่เกิน 4-5 เดือนแรกของปีนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ซื้อบ้านมากที่สุดในสิงคโปร์ก็คือคนจีนรองลงมาคือมาเลเซียอินเดียสหรัฐแล้วก็อินโดเอาที่2กับที่4บวกกันเนี่ยยังสู้ที่1ไม่ได้เลยนะลองดูจากกราฟคือคนจีนทำให้ราคาอสังหาในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นติดต่อกันแล้ว12ไตรมาสWhy everything in Singapore so expensive? Now the thing, economy is going up, so a lot of things is very expensive. Like home, apartment? Also very expensive. Maybe 6,000, one small room. Very high. Very expensive. Okay.ส่วนคำตอบที่3เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับในประเทศสิงคโปร์เองนี่คือพัฒน์พานุนันท์ Business Journalist และพิธีกรรายการอสังหาของสำนักข่าว Today ก็คือถ้าเกิดเราพูดแบบภาษาทางการนิดนึงเศรษฐศาสตร์จำนวนที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะบอกว่าเออเนี่ยคือจำนวนซัพพลายใช่ไหมแล้วก็ความต้องการที่อยู่อาศัยอยากซื้ออยากเช่าพวกเนี้ยมันคือดีมานด์เอิ้นว่าซัพพลายกับดีมานด์ในประเทศสิงคโปร์ตอนนี้มันดูแบบไม่ค่อยจะแมทช์กันเท่าไหร่ในมุมของคนที่เข้ามาหลังโควิดเนี่ยเข้ามาประเทศสิงคโปร์เนี่ยไอ้ที่พี่บอยบอกว่ามันเยอะมากใช่ไหมมีคนจีนมีแรงงานต่างชาติเยอะไปหมดแบบเนี้ยก็คือดีมานด์มันเข้ามาเรื่อยๆแต่ทีถ้าเกิดว่าเราไปย้อนดูประเทศสิงคโปร์เองมันมีซัพพลายเท่าไหร่กันเชียวอ่ะประเทศสิงคโปร์ประเทศเล็กๆมากใช่ไหมเป็นเกาะเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเทียบกับกรุงเทพอ่ะก็คือแบบครึ่งเดียว
ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตนิดนึงโอเคใช่ดังนั้นมันก็เลยแบบอ่ะก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่ามันเป็นประเทศเล็กๆที่เรารู้กันมาตลอดแล้วแล้วก็ประเทศสิงคโปร์อายุยังไม่ถึง100ปีเลยด้วยซ้ำอ่ะดีมานด์กับซัพพลายอ่ะมันไม่แมทช์กันคำถามของเราคือภาครัฐสิงคโปร์ทำอะไรจะบอกว่าในประเทศสิงคโปร์อ่ะที่อยู่อาศัยของประชาชน 80% น่ะพัฒนาโดยภาครัฐบาลแล้วเขาทำแบบนี้มาหลาย10ปีแล้วจนถึงตอนนี้ก็คือสร้างแฟลตที่เรียกว่า HDBย่อมาจาก Housing and Development Board เนาะซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับการเคหะแห่งชาติของสิงคโปร์อ่ะที่เขาก็ทำที่อยู่อาศัยประเภทนี้เยอะมากจนตอนนี้มีเป็นล้านๆแล้ว 80-90% เนี่ยอยู่ในที่อยู่อาศัยของรัฐบาลว่า HDB นี่แหละสำหรับชาวสิงคโปร์เรียนดังนั้นคนต่างชาติที่จะซื้อได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่พัฒนาโดยเอกชนซึ่งก่อนหน้าโควิดมันก็แพงอยู่แล้วเพราะต้นทุนมันสูงแต่ว่าพอหลังโควิดเนี่ยโอ้โหยิ่งแพงขึ้นแบบ 8% 10% เลยอ่ะราคา privateproperty มันกระโดดขึ้นเยอะพอต่างชาติเข้ามาเยอะมาซื้อตรงเนี้ยมันก็ดันราคาแพงขึ้นคนที่รับผลกระทบไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติแต่ว่าคนสิงคโปร์เองที่เขาอยากจะซื้อคอนโดเอกชนอ่ะก็จะรับผลกระทบกันประเด็นของเราก็คือว่าภาครัฐพยายามทำอะไรสักอย่างอยู่แน่ๆแล้วถ้าภาครัฐพยายามทำสิ่งที่เรียกว่า HDB ที่เล่ามาเนี่ยเขาก็จะต้องเพิ่มซัพพลายการเพิ่มซัพพลายในตลาดเนี่ยมันก็หมายความว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าราคาค่าเช่าบ้านในสิงคโปร์อ่ะมันน่าจะลดลงมันน่าจะถูกลงอันนี้ก็ตอบยากเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องบอกว่า AHDB เนี่ยมันสำหรับคนสิงคโปร์เท่านั้นถามว่าต่างชาติเช่าได้ไหมก็เช่าได้แต่ว่าคนที่ซื้อได้จริงๆก็คือสิงคโปร์เรียนการพัฒนา HDB อ่ะมันไม่ได้เหมือนประเทศไทยเนาะที่บ้านเราถามว่าใครเป็นคนรันการอสังหาเอกชนถูกต้องเอกชนก็คือคุณมีเงินคุณมีงบคุณก็ไปสร้างได้เลยอะไรเงี้ยแต่สำหรับสิงคโปร์มันก็ต่างเนาะความเป็นรัฐบาลสิงคโปร์ก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปบางโครงการใช้เวลา 4-5 ปีก็มีพัดเคยไปที่ HDB ของเขานะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะเอาแปลนมากางไว้อะพี่บอยแล้วก็บอกเลยว่าโซนเนี้ยกำลังจะขึ้นโครงการอะไรคนก็เข้าไปดูไปเลือกซิโครงการที่จะสร้างอีก 2-3 ปีเฟสนี้กำลังมาอะไรเงี้ยเขาก็จะไปดูไปเลือกกันซึ่งการพัฒนาแบบนี้มันความสิงคโปร์คือค่อยๆทำมาเขาดูเรื่องหลายๆอย่างสิ่งแวดล้อมเรื่องคอมมูนิตี้อะไรแบบนี้คือเขาคิดเยอะกว่าที่จะมีโครงการนึงสร้างขึ้นมาดังนั้นมันก็ไม่ได้แบบที่อยู่อาศัยไม่พอแล้วเกิดขึ้นเลยมันก็ไม่ใช่ภาพนั้นเขาค่อยๆทำไปให้มันควบคู่กันระหว่างดีมานด์กับซัพพลายนี่คำตอบของมันก็คือว่าถูกลงหรือเปล่าเนี่ยตอบยากแต่มีปัจจัยที่อาจจะถูกลงได้ถ้าซัพพลายมันเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีเพราะว่าถ้าแบบแรงงานต่างชาติเข้ามาอีกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกลงมากกว่านี้สักเท่าไหร่คือตอบยากกับพูดง่ายใช่แล้วก็อีกตัวนึงที่อยากพูดถึงก็คือถ้าเราไปโฟกัสที่ตลาดซื้อแล้วกันเนาะตรงนี้มันมีต้นทุนที่มันสูงขึ้นส่วนหนึ่งเพราะภาครัฐของสิงคโปร์เองเนี่ยเขาขึ้นภาษีอสังหาริมทรัพย์หรือว่า BDSตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยการจัดเก็บภาษีตัวนี้มันจะไม่ค่อยสูงมากสำหรับชาวต่างชาติจริงๆก็สูงแหละสูงกว่าสิงคโปร์เรียนอยู่แล้วเวลาซื้อก็คือ 15-20% แล้วมันก็ขยับมา 30% แต่ว่าต้นปีล่าสุดเนี่ยประมาณเมษายนปรากฏว่าขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะพี่บอย 60% ว้าเกินครึ่งนะใช่แล้วขึ้นภาษีตัวนี้พอไปคิดกับคูณเลทอะไรที่ต้องจ่ายไปอ่ะมันกลายเป็นว่าต้นทุนในการซื้ออสังหาในสิงคโปร์สำหรับชาวต่างชาติมันสูงมากก็ถามว่าทำไมรัฐบาลจะต้องขึ้นด้วยก็นี่แหละเขาพยายามจะแก้ปัญหาราคาอสังหาที่มันแพงอยู่ตอนนี้ให้มันซื้อได้ยากขึ้นเพื่อเป็นอุปสรรคให้ชาวต่างชาติไม่ได้ซื้อง่ายขนาดนั้นหรือว่าการซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3เพื่อการเก็งกำไรอ่ะมันจะทำให้ยากขึ้นแล้วทำไมรู้เรื่องสิงคโปร์เยอะขนาดนี้ก็ไอ้จริงเราก็เป็นผู้ประสบเหตุท่านนึงที่ในอดีตก็เคยแบบว่าเคยคิดว่าอยากจะไปทำงานที่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยก็เคยหาพวกตลาดเช่าอ่ะ expat จะไปทำงานสิงคโปร์ใช่ไหมมันก็ต้องหาบ้านถูกปะซึ่งเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายจะไปซื้ออะไรหรอกแต่ว่าก็ต้องเช่าบ้านซึ่งจะบอกว่าการเช่าบ้านที่สิงคโปร์มันก็ต่างจากประเทศไทยปกติพี่บอยอยู่ประเทศไทยก็เช่าคอนโดแบบสตูดิโอวันเบดรูมได้แต่ว่าบ้านที่สิงคโปร์อ่ะก็จะเป็นห้องชุดใหญ่ๆเนาะมันก็จะมีแบบห้องย่อยๆอยู่ในนั้นแชร์กันใช่แชร์กันซึ่งมาสเตอร์เบดรูมก็อาจจะมีห้องน้ำในตัวแต่ห้องเล็กๆเขาจะเรียกว่าคอมมอนรูมซึ่งห้องมันก็เล็กมากนะแล้วก็ไม่มีห้องน้ำต้องมาแชร์กันใช้ซึ่งห้องประมาณนี้สมัยก่อนโควิดอย่างเงี้ยไม่เกิน1,000 เหรียญสิงคโปร์ยังหาได้1,000 เหรียญสิงคโปร์ไม่น่าเกิน30,000 บาทก็หาได้ก็คูณ25ไปแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยเราไปเสิร์ชดูว่าเว็บหาบ้านที่สิงคโปร์แบบต่ำกว่า1,000หายากมากแต่คำถามที่อยากรู้ในฐานะที่แบบ personal experience นะเราก็เคยเกือบจะไปเป็น expat อยู่ที่สิงคโปร์ด้วยเนี่ยคำถามคือแล้วทางออกของคนคนนึงคืออะไรถ้าสมมติเราต้องไปทำงานในสิงคโปร์บ้านเช่าแพงขนาดนี้เนี่ย
ทางออกมันจะเป็นอะไรได้บ้างจริงๆเราเริ่มเห็นเทรนด์เนาะเรื่องการทำงานเขาเรียกว่าทำงานยุคใหม่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นลักษณะของรีโมทเวิร์กได้ซึ่งอันนี้ในมุมมองส่วนตัวเองอะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆงานนะมันไม่จำเป็นต้องไปอยู่แบบเฮดควอเตอร์หรือว่าอยู่ที่ออฟฟิศเสมอไปใช่ป่ะสิงคโปร์แพงแต่ว่าประเทศที่อยู่รายล้อมสิงคโปร์เยอะแยะมากมายอย่างฟิลิปปินส์มาเลเซียหรือกระทั่งกรุงเทพประเทศไทยเองอ่ะมันก็เป็นอีกทางเลือกที่เดี๋ยวนี้ก็เห็นกันเยอะขึ้นว่าการทำงานแบบ work from anywhere อ่ะมันเกิดขึ้นเป็นเทรนด์ที่ก็ทั่วโลกก็ทำกันอะไรเงี้ยคือก็ต้องเห็นหลายๆบริษัทในประเทศสิงคโปร์ก็จะมีแบบคนที่ทำงานแบบ remote work จากหลายๆที่เหล่านี้ใช่บางที่ไม่ต้องเข้าไปออฟฟิศหรือว่าไปเสียค่าเช่าเพื่อจะอยู่ที่ประเทศนั้นเสมอไปอาจจะแบบเข้ามาประชุมบ้างเดินทางมาบ้างเป็นครั้งคราวเงี้ยแปลว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะไรคือ key takeaway เวลาเราพูดคำว่าสิงคโปร์นะวันนี้กับเรื่องอสังหากับเรื่องบ้านแพงกับเรื่องแบบโอ้โหมันค่าครองชีพเลยถ้าเราไปดูไปคุยกับคนสิงคโปร์ก็ได้ค่ะว่าอะไรบ้านที่แพงในประเทศสิงคโปร์เขาจะตอบว่า everything is so expensive everything is expensive cars housing ในส่วนตัวนะพันมองว่ามันเป็นผลพวงของความมิราเคิลของประเทศนี้เองประเทศสิงคโปร์ยุคยังไม่ถึง100ปีเลยซ้ำใช่ไหมแต่เขาไปได้ถึงขนาดนี้และเป็นประเทศที่ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเยอะเลยที่ดินก็ไม่ได้เยอะเล็กกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่นำพาสิงคโปร์ไปถึงจุดนั้นได้ก็คือทรัพยากรคนที่ไม่ใช่แค่สิงคโปร์เรียนนะแต่ว่าคือจากต่างประเทศที่เขาพยายามจะดึงดูดคนเก่งๆนักลงทุนเศรษฐีเข้ามานี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่โอเคทำให้เศรษฐกิจสิงคโปร์เติบโตมากแต่มันก็ต้องมีราคาที่ต้องแลกมาราคาที่ต้องจ่ายนั่นก็คือ housing แพงขึ้นหรือว่าliving cost ต่างๆในสิงคโปร์มันก็จะแพงขึ้นด้วยตามการพัฒนา enjoy นะกับเรื่องสังหารนี่ก็ราคามีรายการอยู่ติดตามได้ทางช่อง today for tomorrow กับพัฒน์พนุนันค่ะตัวหรอใช่ยังพูดไม่หมดเลยอ่ะเธอ